ราะฉะนั้นที่อภิสิทธิ์มาพูดไม่เอาประยุทธ์แต่เอาพลังประชารัฐนี่คือสับสนไปหมดแล้วถึงเวลาพรรคประชาธิปัตย์ก็จะลงมติบอกว่าสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกถ้าอภิสิทธิ์ได้เสียงประชาธิปัตย์ได้เสียงมาต่ำกว่าร้อยอภิสิทธิ์ต้องออกไปอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะออกไปหรือไม่ออกไปพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาลงประชามติลงมติได้ครับถ้าประยุทธ์เกิดได้เป็นนายกขึ้นมาพรรคประชาธิปัตย์จะลงมติประชุมกันเสร็จลงมติบอกว่าเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรทำให้เป็นรัฐบาลไม่ได้ประเทศนี้ไม่อาจขาดรัฐบาลได้พรรคประชาธิปัตย์จึงขอลงมติสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยเข้าร่วมรัฐบาลแล้วมันไม่ตรงกับหัวหน้าพรรคทำยังไงก็ไล่หัวหน้าพรรคออกไปอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆครับผมไม่ได้มาพูดเล่นๆผมนี่เวลาพูดเรื่องการเมืองไม่ว่าในสภานอกสภาเนี่ยผมพูดมีพูดเหมือนจะเล่นๆบ้างแต่ที่พูดทั้งหมดนี่วิเคราะห์จากความเป็นไปได้กับความจริงทั้งนั้น